มาดูกันที่เรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปะเชียงรายเมืองศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพตั้งแต่วันนี้จนถึง17กันยายนนี้ครับนายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนางจิตราสิทธนานุวัฒน์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนายเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายและอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนายกสมาคมขัวศิลปะครับได้ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินโดยเป็นโครงการที่จัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามเส้นทางต่างๆที่มุ่งสู่บ้านของบรรดาศิลปินทั่วจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพในช่วงกรีนซีซั่นครับแบ่งเป็น3เส้นทางครับคือทัวร์บ้านศิลปินเขตอำเภอเมืองจำนวน29แห่งด้วยกันทัวร์พื้นที่อำเภอเชียงแสนแม่จันแม่สายจำนวน3แห่งทัวร์พื้นที่อำเภอพานเทิงแม่ลาวแม่สวยเวียงป่าเป้าจำนวน16แห่งซึ่งแต่ละแห่งเป็นบ้านที่ศิลปินได้รังสรรค์ผลงานอย่างงดงามและเป็นเอกลักษณ์คุ้มค่าต่อการไปเยือนของผู้ชื่นชอบศิลปะครับเพราะว่าเชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินมากที่สุดกว่า400คนมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างเมืองสวรรค์คือวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยและเมืองแห่งนรกหรือบ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับและมีนิพพานคือไร่เชิญตะวันของพระอาจารย์วรวัชิรเมธีกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17กันยายนและเตรียมดำเนินการอีกในปีหน้าครับทางด้านนายเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติกล่าวครับว่าแม้ว่าเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปินและมีบ้านศิลปินจำนวนมากแต่ว่ายังไม่เคยมีศูนย์รวมเพื่อเป็นหอศิลป์หรือหมู่บ้านศิลปินสำหรับจัดแสดงผลงานและนำร่องไปสู่บ้านศิลปินตามอำเภอต่างๆซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศที่มีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นครับปัจจุบันเชียงรายได้รับเลือกให้เป็น1ใน3เมืองแห่งศิลปะของไทยจึงอยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณและตนก็พร้อมที่จะช่วยสมทบเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองศิลปะให้มีความยิ่งใหญ่จนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลกครับ